วัสดีกับ MotoGP นะครับณตอนนี้ดูเหมือนว่ามี2คนนี้ที่จะมีภาษีมากกว่าใครเลยนะครับที่จะได้นั่งเก้าอี้ทีมโรงงานดูคาติเป็นคู่หูกับเปโก้บันยาย่านั่นก็คือคอร์เก้มาร์ตินแล้วก็มาร์คมาร์เกสนะครับแต่ว่า2คนนี้นะครับใครจะมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดที่จะได้นั่งเก้าอี้โรงงานดูคาติก่อนหน้านั้นมันก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางด้านดูคาติเนี่ยจะตัดสินใจประกาศรายชื่อนักแข่งที่จะได้นั่งทีมโรงงานคู่หูกับเปโก้บันยาย่านะครับในการแข่งขันในมูเจโร่ซึ่งนั่นก็เป็นข่าวโคมลอยนะครับแต่ตอนนี้ทางด้านของดูคาติเขาได้บอกกับสื่ออย่าง Motorsport เป็นภาษาสเปนนะครับเขาบอกว่าการประกาศนั้นจะต้องรอสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่มูเจโร่เป็นต้นไปเราถึงจะเริ่มสรุปว่าการตัดสินใจนั้นคืออะไรทางด้านของจีจี้ดาริญญานะครับผู้จัดการทั่วไปของดูคาติเขาบอกว่าในการตัดสินใจนั้นจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละแต่สัญญาจะมีความซับซ้อนอยู่และการเจรจาอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติที่คาดไว้จีจี้เขาบอกต่อว่าเราต้องใช้เวลาในการปรับใช้แนวคิดนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นความจริงจากนั้นจึงจะสื่อสารให้กับสาธารณชนทราบทางด้านของมาโรกราซิลีนะครับผู้อำนวยการด้านกีฬาของดูคาติเขาก็พูดกับสถานีโทรทัศน์อิตาลีว่าการตัดสินใจนั้นมันยากพอๆกับการเริ่มต้นการแข่งขันชิงแชมป์เรากำลังวางรากฐานที่สำคัญบางประการไปแล้วและเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแต่จะไม่มีการประกาศในมูเจโร่นี่ก็เป็นคำพูดของบุคคลนะฮะระดับบอสระหว่างจีจี้แล้วก็มาโรนั่นเองนะครับถ้าเกิดพูดถึงในจักรวาลของดูคาตินะครับดูคาติเองเนี่ยอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้กับมาร์ตินให้มานั่งทีมโรงงานคู่กับเปโก้บันยาย่าก็เป็นไปได้นะครับในขณะที่มาร์คมาร์เกสนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนี้ซึ่งมาร์คเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยสามารถอยู่ทีมอะไรก็ได้รถยี่ห้ออะไรก็ได้สีอะไรก็ได้แต่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทีมโรงงานอย่างเต็มรูปแบบหรือว่าเต็มที่นั่นเองซึ่งก็ไม่แน่นะครับพราแม็กเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่มาร์คคิดไว้ซึ่งตอนนี้เราก็คงจะคาดเดาแล้วก็ฟันธงอะไรไม่ได้ 100% นะครับมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นแพ็กเกจทางการเงินนะครับที่ทางด้านดูคาติเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับทั้งมาร์ตินแล้วก็มาร์คมาร์เกสแล้วจะจ่ายไหวไหมทั้ง2คนนี้นอกจากนี้นะครับปัจจัยอีกหนึ่งที่สำคัญก็คือทางด้านการตลาดเองต้องยอมรับว่ามาร์คมาร์เกสเนี่ยปัจจัยทางด้านการตลาดเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีมากกว่ามาร์ตินอย่างแน่นอนแน่นอนครับถ้าเกิดมาร์คไปอยู่ทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยสปอนเซอร์ก็จะแห่ตามไปส่วนทางด้านการโปรโมทโฆษณากับสื่อต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าชื่อเสียงของมาร์คมาร์เกสนั่นเอง